ที่กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะทำงานตำรวจปปป.ร่วมประชุมหารือแนวทางการตรวจสอบคลิปเสียงนักร้องเรียนหรือนักการเมืองชื่อดังที่เรียกรับเงินจากนายวรัตพลหรือบอสพอลหลังจากที่นายเอกซึ่งเป็นคนขับรถของบอสพอลค่ะนำมือถือของบอสพอลอีกเครื่องหนึ่งไปมอบให้กับตำรวจพลตำรวจตรีจรูญเกียรติเปิดเผยว่าสำหรับคดีดีไอคอนกรุ๊ปขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าจะทำคดีให้เร็วที่สุดและโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้โดยข้อมูลต่างๆที่ได้จากทางเพจ Facebook หรือกลุ่มที่ช่วยเหลือประชาชนต่างๆก็มีทั้งข้อมูลที่จริงและไม่จริงในขณะนี้ส่วนในเรื่องรายละเอียดค่ะขอยังไม่เปิดเผยขอประชุมหารือกันก่อนว่าจะมีแนวการดำเนินการอย่างไรสำหรับในส่วนมือถือของบอสพอลนะคะตอนนี้เครื่องแรกทางตำรวจบอกว่ามีการเปิดและดึงข้อมูลออกมาเรียบร้อยแล้วในขณะเครื่องที่2 อยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะซึ่งมีการประสานข้อมูลที่จะเข้าไปเจรจาพูดคุยกับบอสพอลเพื่อทำการสอบสวนต่อไปแต่ขณะนี้นะคะตัวของบอสพอลเนี่ยยังคงอยู่ระหว่างการกักตัวจนถึงวันที่23ตุลาคมอย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าตำรวจจะหาวิธีการดำเนินการให้เร็วกว่านี้ให้ได้ค่ะนักข่าวถามบิ๊กเต่านะคะกรณีของคลิปเสียงโยงไปถึงนักการเมืองตำรวจจะทำคดีนี้แล้วหนักใจไหมพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบิ๊กเต่าตอบทันทีเลยว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงซึ่งหลังการประชุมก็จะมีการเปิดคลิปเสียงให้กับทางปปท.และปปช.รวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกเรื่องมั่นใจว่าตำรวจจะทำงานอย่างโปร่งใสยืนยันโยงไปถึงใครดำเนินการโดยไม่มีละเว้นค่ะ